สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ Channel ค่ะวันนี้โคราพี่จะมาพูดถึงว่านมงคลสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันนั่นก็คือว่านเพชรสังฆาฏค่ะซึ่งว่านชนิดนี้นะคะมีสรรพคุณมากมายโดยเฉพาะในการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารค่ะถึงแม้ว่าว่านเพชรสังฆาฏนั้นจะมีประโยชน์มากมายนะคะแต่ว่านเพชรสังฆาฏนั้นก็มีผลข้างเคียงควรรู้ก่อนใช้เพื่อปลอดภัยไร้กังวลและผู้ที่ป่วยโรคนี้ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดนะคะคำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรและว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งว่านเพชรสังฆาฏว่านเพชรสังฆาฏนั้นถือเป็นไม้เลื้อยที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทยนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับบางบ้านปลูกเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านว่านเพชรสังฆาฏนั้นมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าสันชะขวดสันชะฆาฏขันข้อหรือ300ต่อค่ะว่านเพชรสังฆาฏเป็นไม้เถาเลื้อยเถาอ่อนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นครีบเป็นข้อๆต่อกันเห็นข้อปล้องชัดเจนแต่ละข้อจะยาวประมาณ 6-10 ซมค่ะบางข้ออาจมีรากออกมาด้วยมีมือเกาะออกตรงข้อต่อตรงข้ามกับใบตามข้อจะมียางสีขาวใบเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปไข่กลมหนาเล็กผิวเรียบปลายใบมนคนใบเว้าหลังใบและท้องใบเรียบเป็นมันขอใบหยักมนห่างๆหรือหยักเว้า 3-5 หยักค่ะเนื้อใบจะนิ่มดอกออกเป็นช่อดอกย่อยมีสีเขียวอ่อนผลสดรูปทรงกลมผิวเรียบผลอ่อนจะมีสีเขียวพอสุกจะเป็นสีแดงหรือสีดำค่ะความเชื่อในเรื่องของว่านมงคลโบราณว่าว่านเพชรสังฆาฏเป็นว่านที่ให้คุณด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมศัตรูหรือคนที่ไม่ชอบเราเดินผ่านจะกลายเป็นมิตรค่ะว่านเพชรสังฆาฏนั้นมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรที่หลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารและมีสรรพคุณอื่นๆมากมายเช่นแก้โรคลักกระปิดลักกระเปิดแก้ประจำเดือนไม่ปกติแก้กระดูกแตกหักช่วยขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยช่วยให้เจริญอาหารแก้หูน้ำหนวกช่วยลดอาการบวมอักเสบและสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะว่านเพชรสังฆาฏนั้นสามารถนำมาใช้ได้หลายวิธีเช่นการรับประทานสดรับประทานแบบแคปซูลหรือนำเถาสดมาตำพอกบริเวณที่ปวดซึ่งทั้งนี้นะคะก่อนการใช้ยาหรือการใช้ว่านมงคลนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่จะนำว่านมงคลมาใช้มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้นะคะพิษของว่านเพชรสังฆาฏนั้นข้อที่1ห้ามรับประทานว่านเพชรสังฆาฏสดโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองในปากและคอเนื่องจากเพชรสังฆาฏนั้นมีแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นผลึกรูปเข็มจำนวนมากหากเผลอเคี้ยวส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปหรือกลืนเถาสดของเพชรสังฆาฏไม่ว่าจะเป็นใบเถาหรือรากเข้าไปนะคะแล้วถ้าหากทานเข้าไปนะคะผลึกก็จะออกมาทิ่มช้ำแรกเข้าไปในเนื้อเยื่อของปากและลำคอทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือบวมได้บางท่านก็จะมีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารค่ะซึ่งถ้าหากมีทางเลือกอื่นได้ควรรับประทานในรูปแบบแคปซูลนะคะเพื่อง่ายต่อการรับประทานค่ะข้อที่2ห้ามรับประทานว่านเพชรสังฆาฏติดต่อกันนานเกิน2สัปดาห์เพราะอาจจะทำให้ก่อให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะข้อที่3ผู้ที่ป่วยโรคไตห้ามรับประทานว่านเพชรสังฆาฏข้อที่4สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานว่านเพชรสังฆาฏข้อที่5การใช้สมุนไพรเพชรสังฆาฏควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการใช้เสมอเพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นอาการตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะน้อยแน่นท้องหรือมีอาการอื่นๆค่ะการขยายพันธุ์ต้นเพชรสังฆาฏนั้นว่านเพชรสังฆาฏนิยมใช้วิธีในการปักชำค่ะโดยมีวิธีการคือคัดเลือกเถาที่มีลักษณะเหมาะสมคือต้องเป็นเถาที่มีลักษณะกึ่งแก่กึ่งอ่อนนำมาตัดเป็นท่อนให้แต่ละท่อนมีข้อติดกันอยู่จำนวน2ข้อ
จากนั้นก็ทำการปักชำท่อนพันธุ์โดยใช้ข้อทางด้านโคนของเถาฝังลงดินจากนั้นแล้วก็กลบดินให้แน่นนะคะรดน้ำให้ชุ่มและควรจัดวางถุงกล้าไม้ที่ปักชำไว้ในที่ร่มแล้วก็ในส่วนของข้อที่เหลืออยู่ด้านบนก็จะเป็นบริเวณที่แตกใบใหม่เพื่อเจริญเติบโตเป็นเถาต่อไปค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะและอย่างไรก็ตามนะคะวันเพ็ญสังฆาฏนั้นถึงแม้จะเป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรศึกษาวิธีทานและสรรพคุณของสมุนไพรนั้นๆรวมถึงปริมาณในการทานอย่างละเอียดแล้วก็ข้อควรระวังก่อนทานเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้ตั้งแต่คำแรกที่เราทานแล้วที่สำคัญก่อนการใช้สมุนไพรนะคะควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เสมอเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ค่ะแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเรามาจนจบแอดมินขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเลยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ